สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนาฬิกาแบรนด์ใหม่นาฬิกาถือเป็นสิ่งประดับอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่สำคัญต่อชีวิตผู้คนส่วนใหญ่ซึ่งนาฬิกาจะสามารถเสริมสร้างบุคลิกให้กับคนเราดูโดดเด่นมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะนอกจากนาฬิกาจะช่วยเสริมสร้างบุคลิกแล้วนะคะนาฬิกายังสามารถควบคุมเวลาให้กับผู้คนอีกด้วยค่ะเราจะเห็นได้ว่านาฬิกาเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญนะคะที่มีความสำคัญในการดำเนินชีวิตของผู้คนค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ขอแนะนำนาฬิกาแบรนด์ใหม่นะคะนั่นก็คือนาฬิกาแบรนด์ Yaros นะคะตามที่ทุกท่านรู้จักกันในนามของ Apple นะคะที่มีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศจีน Samsung มีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะคะแต่บริษัทแม่นั้นอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและเกาหลีนะคะ Yaros ก็เช่นเดียวกันค่ะ Yaros เป็นสินค้าที่เกิดจากการประดิษฐ์จากช่างฝีมือชาวญี่ปุ่นนะคะซึ่งชื่อว่าฟูจูกินะคะซึ่งฟูจูกินี้เขาเป็นคนที่มีความรักในนาฬิกาแล้วก็มีความเป๊ะในเรื่องของเวลานะคะด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้สร้างนาฬิกายาโรสขึ้นมาเป็นเรือนแรกนะคะและที่ชื่อว่ายาโรสนะคะก็หมายความว่าเป็นภาษาการออกแบบของฟูจูนั่นเองค่ะในส่วนของการออกแบบดีไซน์ออกแบบที่เรียบหรูสง่าและคงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของยาโรสด้วยลักษณะของยาโรสสามารถแมทช์เข้าได้กับทุกชุดเพิ่มความหลากหลายและความมั่นใจให้กับผู้ที่สวมใส่ฟังก์ชันและส่วนประกอบของยาโรสรุ่น332นี้วัสดุตัวเรือนเป็นสแตนเลสไม่เป็นสนิมสายเป็นหนังคุณภาพเกรดพรีเมียมเพิ่มความหรูหรามีระดับต่อผู้ใส่นอกจากนั้นยาโรสยังทำงานด้วยระบบควอตซ์เพิ่มความแม่นยำในเรื่องของเวลากันน้ำได้ถึง3 ATM สามารถสวมใส่ได้สบายทั้งตอนที่อาบน้ำล้างมือหรือฝนตกกระจกหน้าปัดสามารถกันรอยขีดข่วนแม้กระทั่งมีดคมๆยังไม่สามารถทำให้เป็นรอยได้ค่ะส่วนของรายละเอียดตัวเรือนเส้นผ่าศูนย์กลางของหน้าปัด 4.5 มิลลิเมตรความหนา8มิลลิเมตรความยาวของสาย250มิลลิเมตรซึ่งมีอยู่2สีด้วยกันค่ะคือสีน้ำตาลและสีดำความกว้างของสาย22มิลลิเมตรและน้ำหนัก89กรัมค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นาฬิกาก็มีหลากหลายแบรนด์และมีราคาแตกต่างกันออกไปนะคะนี่แหละค่ะถึงเป็นข้อกังวลของลูกค้าหลายๆคนที่อยากได้นาฬิกาสักเรือนหาซื้อได้ที่ไหนราคาเท่าไหร่ถ้าฉันซื้อไปแล้วจะใช้งานได้นานหรือเปล่าเราขอแนะนำค่ะยาโรสถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณเพราะยาโรสมีพร้อมทั้งเรื่องคุณภาพและราคารับรองได้ว่าคุณไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะหลายคนสงสัยว่ายาโรสหาซื้อได้ที่ไหนเราขอแนะนำเพจ Luxury Watch ของเรานะคะซึ่งเพจนี้เป็นเพจที่จำหน่ายนาฬิกานำเข้าแท้ 100% ในประเทศไทยค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะยาโรสของเรามีฐานการผลิตอยู่ที่เมืองจีนสาเหตุนี้นะคะก็เพราะว่าต้องการต้นทุนในการผลิตสินค้าเนี่ยที่ต่ำลงนะคะเพื่อเราจะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นหรือรวมไปถึงลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางนะคะเพื่อที่ลูกค้าจะสามารถซื้อสินค้าในราคาที่ไม่แพงแต่คุณภาพนั้นเทียบเท่ากับแบรนด์ดังๆได้เลยแหละค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆคงจะเข้าใจแล้วนะคะว่ายาโรสนั้นกำเนิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ปัจจุบันนี้มีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศจีนวันนี้นะคะเราขอแนะนำยาโรสรุ่น332นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนใหญ่ได้ให้ความสนใจแล้วก็นิยมใช้เป็นอย่างมากเพราะว่ามีการออกแบบตามสไตล์แฟชั่นและที่สำคัญราคาไม่แพงอีกด้วยค่ะและยาโรสถือเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งที่เราสามารถเลือกซื้อนาฬิกาให้กับตัวเองค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีระบบดูแลลูกค้านั่นก็คือลูกค้าสามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วันหากสินค้านั้นมีปัญหาจากผู้ผลิตทางเรามีบริการเปลี่ยนฐานให้ตลอดทั้งปีค่ะและที่สำคัญนะคะเรายังฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เหนือกลางใต้อีสานเราก็สามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าค่ะและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะเรามีระบบเก็บเงินปลายทางลูกค้าไม่ต้องกังวลในเรื่องของสินค้าว่าจะโดนโกงหรือไม่เพราะลูกค้าสามารถตรวจสอบ
การส่งสินค้าได้จนกว่าลูกค้าจะชำระเงินให้กับผู้นำส่งค่ะพิเศษนะคะเรามีระบบเทเลเซลนะคะที่จะสามารถให้คำปรึกษาให้กับลูกค้าคลายข้อสงสัยให้กับลูกค้าตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่มีความสนใจเกี่ยวกับสินค้าของเรานะคะสามารถติดต่อตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านนี้นะคะหรือเพจ Facebook Fan Page ของเรานะคะนั่นก็คือ Luxury Watch Thailand นะคะทางเราสามารถให้คำปรึกษาและคลายข้อสงสัยให้กับลูกค้าค่ะและในโอกาสนี้นะคะเราก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้ใจและให้เราได้ดูแลเวลาของคุณค่ะติดตามใหม่ในการแนะนำสินค้าครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ